Welcome back to LWC Super Champ, ladies and gentlemen. Bout number five this evening is our second fight in the Global House Grand Prix 154 pounds tournament. Introducing to you the first fighter here from the blue corner. He is 34 years of age, stands 181 centimeters tall, with a fight record of 84 fights, 54 wins, and 3 draws. Fighting out of PK, Senchai Muay Thai Yim, representing Romania. Please give it up for Alexandru Bublie. อายุ36ปีจากจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทยสูง176เซนติเมตรชกมาแล้ว80ไฟต์ชนะ60คราวถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับเดชสุริยาต่อเพชรตะวัน from Thailand อยู่ในศึกมวยรอบ Global House กลางปีพิกัด154ปอนด์เดชสุริยาต่อเพชรตะวันพบกับอเล็กซานดรูบูบเลียจากโรมาเนียครับลุ้นกันต่อครับแฟนๆครับเข้มข้นเหลือเกินครับแต่ละคู่ไม่มีใครยอมใครครับฝากรายการเด็ดมวยเดือดไว้ด้วยนะครับทางช่อง8 5ทุ่ม15นาทีครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับแฟนๆมาถึงคู่นี้ครับก็ยังอยู่ในมวยรอบนะครับของโกมอยรอบโกโบเฮานะครับเมื่อสักครู่เดชฤทธิ์ผ่านไปแล้วครับเดชสุริยาครับแหมเดชเหมือนกันครับแต่เป็นเดชสุริยาต่อเพชรตะวันครับมาจากจังหวัดพิษณุโลก36ปีแล้วหนักใจแทนครับเห็นรูปร่าง172 80ชนะ69แพ้11โอ้โหคู่ต่อกรนี่บังมิดเลยครับจุดเด่นอยู่ที่เคราเลยครับนักมวยโรมาเนียคนนี้ครับอเล็กซานดรูบูเบียครับวัยก็ไล่เรียกครับอเล็กซานดรูนี่34ปีครับส่วนสูง181ซนติเมตรฟิตซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมครับก็ในทีมของเสียแขกครับสมชายเทศดงเรืองกรรมการบุญเลิศครับบนเวทีต้องขอบคุณ Global House ครับสำหรับบัตรเครดิต TTB Global House ครับก็รับส่วนลดทันทีนะครับ 3% นะครับซื้อของตกแต่งบ้านแล้วก็รับส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการนะครับยังมีบริการผ่อน 0% อีก10เดือนนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ Global House และ TTB ทุกสาขานะครับหรือโทรไปที่1160ครับนี่ก็คือเอกลักษณ์ของแกเลยครับอเล็กซานดรูบูเบียครับผมยาวเครางามถักเป็นเปียซะเลยครับประเภทเด็ดล็อกนะครับลีลาของนักมวยชาวต่างชาติแต่ถ้าเป็นนักมวยไทยนี่แม่ต้องตัดผมโกนหนวดโกนเขาให้สะอาดสะอ้านครับไม่เป็นไรครับอนุโรมครับถือว่าเป็นไฟไทยระหว่างชาวต่างชาตินะครับถ้ามวย5ยกนี่แม่ต้องโกนให้เรียบร้อยครับทรงผมหนวดเขาเล็บมือเล็บเท้าเล็บเท้านี่ต้องตัดครับเล็บมือนี่อาจจะไม่เป็นไรครับอยู่ในนวมนะครับเล็บเท้านี่อาจจะบาดหน้าบาดตาได้ครับขาครับบนเวทีครับเตี้ยสั้นต้องลงทุนครับเดชสุริยาต่อเพชรตะวันครับถือร้อนแรงดีจริงๆครับเดชสุริยาครับแทตูด้านหลังนั้นคำว่ามวยไทยนะครับคุณมารุตนี่ครับเอาละครับเตี้ยขวาต้องลงทุนครับเจอกับลูกทีมของพีเคครับเสียแขกเดินที่เข้าไปหาเลยครับเดชสุริยาสับล่างไปก่อนครับยังเฉยๆครับบูเบีย
โอ้โหครับหลังเท้าครับเจ็บๆคันๆเลยครับไม่ใช่โจสืบศักดิ์นะครับนี่เป็นนักมวยนะครับเสิร์ฟตะก้อเสิร์ฟหลังเท้าคว่ำหลังเท้าลงนี่มันหนักแรงครับแต่มวยไทยนี่เพี้ยมันแสบเนื้อแตกครับโดนเข้าไปทรงผมหนวดเขาที่สุดยอดครับโอ้โหตอดไปเรื่อยครับตอดไปเรื่อยครับทางด้านของเดชสุริยาว่าจะหักศอกยังไม่มีจังหวะนะครับเดชสุริยารอจังหวะอยู่บุกเรียครับเล่นงานลำตัวต่อยไปก็เสยผมไปครับขวาดอกนี้เต็มแข้งเลยครับอเล็กซานดรูจากโรมาเนียนะครับแม่จอตู้ก็ผ่านมาหลายช่องนะครับรายนี้ไม่ธรรมดานะครับพยายามต่อยสวนนะครับบูเบียแข่งซ้ายไปตีเข้าไปติดครับโอ้โหต้องระวังหมัดของบูเบียครับยาวกว่านะครับจอกล่างเลยครับต้องย่อส่วนครับมาถูกทรงถูกทางครับเดชสุริยาเอาครับอยากจะแตกไหมอยากจะซึมไหมขยันอย่างเดียวครับเปิดเกมโอ้โหคราวกระดิกครับแบบนี้ครับหมวดเข่าชวบยากไปเลยครับมาแล้วครับเดชสุริยาจะหักเททิกอย่าไปเทอย่าไปเทครับเหลี่ยมตัวไม่มีครับมีแต่อาวุธเอาครับท่องในใจไว้ใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วครับเจ็บจมูกแล้วครับเจอศอกเข้าไปนะครับลูกนี้ยังไงต่อครับจะสานต่อหรือเปล่าครับอยู่ค่ายใหญ่อยู่ค่ายพีเคนะครับซ้อมดีบำรุงถึงครับเทรนเนอร์ครูปุ๋ยมีพระจันทร์ฉายตะวันฉายทองปูนแม่กำลังฮอตเลยครับพักสักครู่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับคู่ที่5นะครับศึกมรดกโกลบอลเฮาส์กลางปีครับเดชสุริยาต่อเพชรตะวันกับอเล็กซานดรูบูเปลียครับโอ้โหเป่าปากเลยครับเธอศอกเข้าไปเรากระดิกเลยครับไปดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะแรกหมัดกันแม่เดชสุริยาก็ไม่กลัวครับโอ้ยซ้ายครับคุณมารุตครับแม่หลอกจะเหมือนจะต่อยขวานะครับแต่ว่าขวาปัดนะครับแล้วหักซ้ายเลยครับนี่ครับความเจ้าเล่ห์ของเดชสุริยาครับนี่ครับมวยชั่วโมงบินสูงๆนี่ไม่มีกลัวแล้วครับสูงต่ำดำขาวเขาบอกว่าไม่ใช่อุปสรรคครับอยู่ที่กลยุทธ์ครับในการต่อสู้บนสังเวียนเลือดไปกันต่อครับกับช่อง8กฎหมายเลข27นะครับวันเสาร์เรามีนัดกันครับที่สนามมวยลุมพินีรามอินทรา 17:30 นครับกรรมการบุญเลิศเตือนกันอีกครั้งหนึ่งเช็คความพร้อมครับโดยเฉพาะยางกันฟันต้องสวมนะครับนี่ถ้าไม่สวมยางกันฟันเมื่อสักครู่นี่เผลอๆอย่างน้อยมีสัก3ซี่นะครับฟันหลุดฟันที่อกได้นะครับยก2ครับปล่อยตัวมาครับแข่งสายเบิ้ลไปเลยครับบูเบียเจอทีเด็ดของเดชสุริยาไปแล้วครับยกแรกโอ้โหต้องเดินติดนะครับเดชสุริยาครับได้ใจได้ทียาวหงายสองอีกแล้วครับแต่ว่ากรรมการยังให้โอกาสนะครับพี่เลี้ยงกองเชียร์ชอบใจครับนักสู้จากจังหวัดพิษณุโลกลูกศิษย์ของหลวงปู่หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับครับอย่าประมาทนะครับสั้นกว่ายาวกว่าต้องยกกาดสูงๆไว้ตบแล้วฟันสวยครับหมัดหน้าเอาอีกแล้วครับแม่ลูกทีเด็ดเป็นซิกเนเจอร์เลยครับคุณมารุตแก้ไม่ได้นะครับอเล็กซานดรูบูเปลียครับศอกซ้ายของเดชสุริยาแก้ไม่ได้ต้องรับไปเรื่อยๆเลยครับต้องใช้ความใหญ่ของร่างกายบ้างนะครับอเล็กซานดรูบูเปลียครับไปรอรับของเดชสุริยาอย่างนี้เลยครับมาแล้วครับเดินทางศอกซ้ายคืนฟันศอกคืนแม่แต่มาแบบกล้าๆหกกลัวครับอย่างนี้เดชสุริยาชอบรับเข้าไปครับมัดตีโอ้โหแทงซ้ายเริ่มจะนิ่งแล้วครับอเล็กซานดรูบูเบียครับเดินเบียดเข้าไปเดชสุริยาทำดีมาตลอดอย่าเพลินนะครับอย่าเพลินนะเป็นพระเอกมาแล้วเกือบจะ2ยกเต็มๆพลาดโดนไปได้ยุ่งนะครับแม่ลูกหักศอกซ้ายหน้านี่เป็นจุดขายเลยครับเตี้ยแต่หนานะครับแม่ชกไปสะบัดบ๊อบไปครับผมหนวดเขานี่มันจะเยิ้มจะสะบัดเข้าตาครับ
แม่เราไม่หนีด้วยครับทางด้านของเดชสุริยาอ้าวโอ้โหดักศอกซ้ายดีจริงๆครับเดชสุริยาครับพยายามเล่นงานลำตัวเดชสุริยาโอ้โหแม่หงายแล้วอ้าวหงายคืนเหมือนกันครับอ้าวครับไม่มีตัวครับโดนไปโดนครับอะไรโอ้โหโดนแล้วสะบัดไปสะบัดมาครับอะไรสะดุดบูเบียโอ้สนุกอีกคู่นึงครับนายกมังกรยกครับเดินทั่วสนามนะครับตอนนี้น่าจะเป็นทีมประกบคนใหม่ครับคุณนรุษครับทีมงานแฟชั่นครับเปลี่ยนขวาเปลี่ยนซ้ายครับเข้ามาโอ้โหจากศอกซ้ายแม่เข้ามาใกล้ๆนี่อลิสันดูบูเปลี่ยนนี่มีผวาเลยครับเสือจะโดนศอกครับล่างก็มีหน้าขานะครับตีเข้าไปเจาะเข้าไปสองไม่โดนครับสายหลุดเลยนะครับบูเบียแต่ตามปีเข้าไปเลยครับเดชสุริยามันทำอะไรไม่ได้ครับใกล้จะหมดยก2แล้วแม่ทรงผมนี้กับสีภรรยาไม่รู้ว่าชอบอะไรมากกว่ากันครับอเล็กพักสักครู่ครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับเดชสุริยาต่อเพชรตะวันกับอเล็กซานดูบูเบียครับศึกรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีโอ้โหโดนไปก็เยอะเลยครับบูเบียครับยกที่แล้วดูภาพช้ากันเลยครับลูกนี้เสียหลักล้มลงไปนะครับนี่ครับงัดหงายขึ้นครับศอกแต่จะแทงซ้ายพอดีครับใช้ศอกได้นี่สุดยอดมากครับนักสู้จากเมืองสองแควครับพิษณุโลกปังเข้าไปครับโอ้โหโดนไปหลายทีครับแต่ว่าก็มีศอกงัดศอกสวนเหมือนกันครับทางด้านของอเล็กซ์ไม่มีกลัวครับทีมงานของเดชสุริยาก็ติวเข้มเลยครับบอกว่ายกนี้ต้องระวังตัวให้ดีครับเชื่อว่าอลิสันดูบูเบียนี่บุกแหลกแน่นอนนี่ครับยกระดับให้เป็นกีฬามากขึ้นครับ3ยก5ยกอัตลักษณ์ของกีฬามวยไทยครับเติมแสงสีเสียงเข้าไปครับดึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มาสนใจกีฬามวยไทยครับเรียนรู้กันได้นะครับชาวต่างชาติไม่ต้องพูดถึงมูลค่าคำว่ามวยไทยมากล้นจริงๆครับอยู่ในเรือนร่างอยู่ในอักษรอยู่ในแผ่นหลังไปหมดแล้วตอนนี้หลายหลายคนพูดไทยได้มีสีภรรยาไทยก็หลายคนแล้วครับคุณมนุษย์ครับยกนี้ต้องเดินไล่ปั้มฟันเลยครับเลยสนุกดูดีครับมีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดเลยครับนี่นะครับอัดแข้งขวาถีบซ้ายเดชสุริยาก็ไม่รีบครับรออยู่วงนอกครับรอให้ดูดีเดินมาต้องใช้ความใหญ่ชนเลยแล้วครับยกนี้ครับบูเบียโอ้โหมาแล้วครับศอกซ้ายครับต่อยแล้วสู้ซ่าสู้ซ่าครับเดชสุริยาประเภทบ้าดีเดือดอีกคนนึงครับดูแล้วเจอกันเดชฤทธิ์ถ้าผ่านไปได้นี่สนุกเลยนะครับถูกคู่เลยครับเดชฤทธิ์แข่งไอ้นี่บูอ้าวแล้วครับอเล็กซ์ยังไงต้องคิดบวกนะครับอเล็กซ์ปิดหน้าไว้ไม่หนีครับเดชสุริยาดูครับปกติคนอื่นเนี่ยต้องวนต้องหนีครับเจอกระเดชสุริยาดูครับยืนปักหลักเลยนะครับนี่ครับนี่ครับมีลูกบ้าบินนะครับก็คงอยากจะแลกให้รู้เรื่องนะครับอเล็กซานเดอร์บูเบียแล้วก็เดชสุริยาครับทั้งคู่วัดกันไปเลยครับวัดกันไปเลยครับแต่เดินซึมเข้ามาครับบูเบียถีบซ้ายยังหาจังหวะในการออกยุบไม่ได้ครับพอรู้เลยครับถ้าออกนี่เดชสุริยาที่สวนแน่นอนทำหน้าทำตาแฟนๆหน้าจอ FC ของอเล็กอาจจะมันไส้หน่อยนะครับแต่เป็นลีลาบนเวทีเท่านั้นนะครับจบแล้วก็เดี๋ยวดูครับมารยาทนั้นสวยงามครับนักมวยเป็นเรื่องสงครามจิตวิทยาครับอาจจะเป็นเรื่องของสงครามประสาทยั่วยวนคู่ต่อสู้แหละครับแต่จริงๆแล้วนักมวยเนี่ยพูดน้อยต่อยหนักครับข้างล่างนี่เรียบร้อยครับเวลาสัมภาษณ์นักกีฬามวยเนี่ยแหมหนักใจที่สุดครับคุณมารุตครับโอ้ตอนนี้ก็เดินตะลุมบอลอย่างเดียวเลยครับเลยสนุกบูเปียต่อสายหมัดปฏิหารแล้วแหละครับยกกาดสูงๆเดินเข้าไปเดชสุริยานี่รอรับอยู่แล้วครับแหมลีโยกคืนหลอกล่อเราไปดูที่ว่าเป็นนักมวยที่ขายดีคนหนึ่งคุณมารุตมีเสน่ห์นะครับไปเกือบทุกโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับ
ก็อย่างว่าครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆเนี่ยคนไทยซะเองครับที่ขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมมวยใหญ่นะครับปล่อยเวทปล่อยน้ำหนักบอกให้เดชสุริยาต่อยบ้างครับอย่าไปวนอยู่อย่างเดียวนี่ครับพอๆกันแล้วครับคู่นี้ดูแล้วดูลีลาดูลีลาครับแล้วดูภาพสุดท้ายนี่แหละครับนี่คือเดชสุริยาครับมารยาทงดงามครับบนเวทีนั้นอาจจะอารมณ์กวนๆยั่วยวนนิดหน่อยครับเป็นมนต์เสน่ห์พอหอมปากหอมคอครับแม่มีเซิร์ฟครับมีเซิร์ฟครับบนเวทีเดชสุริยาไปดูไฮไลท์ครับโอ้โหแข้งขวาเข้าเต็มๆเลยครับเดชสุริยาบอกไม่เป็นไรครับมีแรงเตะมาก็ถือว่าเปิดเกมบุกได้ดีนะครับเลสันดูบูเปลียครับในยกสุดท้ายโอ้โหชิงกันก้มลงกราบเลยนะครับอาวุโสนี่พอๆกันเลยครับคู่นี้เดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับใครจะเข้ารอบไปนะครับในศึกโกลบอลเฮาส์กลางปีครับตามเดวิดไกรศิลป์บ็อกซิ่งครับพร้อมแล้วพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับAnd ladies and gentlemen, bout number 5 here has ended. Please put your hands together for our winner from the Red Corner, Thailand! เดชสุริยาต่อเพชรตะวันผู้ชนะของคู่นี้ครับผมมาแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณอเล็กซานโดรจากประเทศโรมาเนียด้วยครับสำหรับชัยชนะในวันนี้ครับเดชสุริยารับไปเลย 20,000 บาทจาก Global House Today รวมไปถึงเข้าสู่รอบต่อไปครับใน Global House Grand Prix 154 Global House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ